วัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องเซนฟิชแนลนะคะแล้ววันนี้สินะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาทำไข่เจียวนะคะนี่เลยวัตถุดิบมีอะไรบ้างลูกวัตถุดิบนะครับก็มีน้ำมันพืชซอสอะไรซอสเมกกี้นะคะปรุงรสโอเคอันดับแรกทำยังไงอ่ะวันนี้แม่ให้น้องสี่ทำด้วยตัวเองทำไงก่อนอันดับแรกต้องต่อขายนะครับโอ้ค่อยนะเฮ้ยมือไม่เลอะเลยข้างนี้วางไว้บนลังได้เลยลูกไม่เป็นไรเปิดวางนู่นลังโอ้ลังกันนะจากนั้นแล้วก็เช็ดในต่อแล้วก็ตีนะครับต้องปรุงอะไรได้ไหมเอาปรุงค่ะปรุงอะไรต้องปรุงเราจะใช้แม็กกี้ก่อนนะอะไรอ่ะเออใช้แม็กกี้นะครับแม็กกี้เลยโอ้ต่อแล้วครับเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เราจะลองหัดทำนั่งกับพื้นนี่แหละเก็บง่ายเลิกก็ลวกไปเลยโอ้ฝีมือการตีไข่ไม่รู้หนูก็จะคนเป็นวงกลมหน่อยดิดีเลยลูกนั่งเสร็จแล้วก็ตั้งไฟใช่ไหมตั้งไฟเลยเราจะพูดมือหนูเลยนิดนึงแม่เปิดไฟให้แล้วนะครับเราให้กระทะร้อนแป๊บนึงอันเนาะใช่ให้กระทะร้อนแป๊บนึงก่อนสักพักนึงถ้าร้อนแล้วมันจะเป็นแบบไหนมันก็จะทำเวลาเทลงไปมันก็จะฟูแต่ว่านี่มันเป็นกระทะไอ้นี่ไงของจิ๋วๆกระทะเครื่องมันจะไม่ฟูเหมือนกระทะเหล็กหรอกไหนดูซิไฟขึ้นขนาดไหนละโอเคเปิดไฟแรงไหมโอ้ยหนูเก่งมากเลยร้อนยังเอามือแตะดิได้ปะไม่ได้ครับเด็กๆอยากทำเองงั้นแต่ต้องมีผู้ปกครองนั่นนะครับใช่มีผู้ปกครองดูแลด้วยอ่ะร้อนร้อนแล้วล่ะแม่อ่ะอันโอเคร้อนละใส่น้ำมันเลยเลยนี่นะครับน้ำมันทำกันแบบบ้านๆโอเคอะไรก็กลัวให้ทั่วอ่ะเอาไปเอาทัพพีซิลิโคนแหว่งให้ทั่วเสียงแบบนี้หนูอึ้งหนูมันจะกระเด็นใช่ไหมใช่โอ้สักพักหนึ่งให้น้ำมันร้อนหน่อยน้ำมันร้อนหน่อยแล้วก็จะเริ่มเทไข่ให้ทั้งสี่ตีใช่ครับเฮ้ยมันป๊อปแป๊ะแล้วตีอย่าเอาตะหลิวไปแช่มันสิลูกเอาขึ้นมาแล้วมาแล้วอ่ะโอเคจากนั้นก็เทไข่ลงไปเลยเอาไปนั้นเลยจะลงไหมเอาอันนั้นมาให้แม่ติดสักรอบนึงเอาวางไว้ไม่กล้าเลยค่อยๆจับกระทะไว้ด้วยนะไม่มันร้อนก็ได้นะเทได้เลยตั้งหลักลวกไปเลยโอ้ยโอ้ยมาดูฉากว้าต้องใช้คนด้วยใช่ไหมรอก่อนแล้วสักพักนึงก็กลับด้านลูกกลับไม่เป็นขอคันตับเอาเลยกลับไปเลยกลับได้เลยกลับได้เลยเอากลับไม่เป็นก็หัดไว้แม่หลีไฟพลิกด้านค่อยๆนะเดี๋ยวกระเด็นแหละฝีมือตัวเองกลับเร็วๆเร็วกลับข้างนี้มั้งเอาเป็นไข่ม้วนไปเลยโอ้ยโอ้จะหลุดจะหลุดโอ้ยน่ากินเนี่ยกลับได้เลยสิโอ้โอ้ฝีมือหนูก็ไม่เลี้ยงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอแป๊บนึงก่อนลูกเก่งมากไข่ม้วนเฉยเลยกลายเป็นไข่ม้วนละมันติดกันแล้วอ่ะคลี่คลายมันออกนี่อ่ะจับมันคลี่คลายออกนับดีๆนะเออเปล่าไปจับมันเฉยเลยไข่ติดไหมโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหอมกินหอมมากเลยสีสวยด้วยว้าวเหมือนช้างปลาเลยวิธีทำหรือยังลูกไม่นะครับวิธีทำทำด้วยตัวเองว้าวแต่ห้ามไม่ปลากันนะต้องมีผู้ปกครองผู้ใหญ่ดูแลลูกใช่โอ้สุกยังดูสิยังไม่สุกครับมันยังปุกๆอยู่ตรงนี้น้ำมันไง
โอ้แล้วก็แบบไข่กระเด็นหน่อยนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูสิกลับได้แล้วมั้งจะล่วงไหมอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ใส่ไปโอ้โหง่ายกินมากนะครับน่าทานมากเลยครั้งแรกที่น้องซีตอกไข่เองใช่แบบว่ามือเลือกแค่10%นะครับใช่พอแล้วล่ะเอาปิดไฟได้แล้วจึ๊บแล้วก็เทใส่จานเลยเทมาเลยยกกระทะมาเลยลูกอ่ะตักได้หยิบสิเอากระทะมาให้แม่ล้มเฮ้ยโอเควางไว้ก่อนเอ้ยไม่นะคะน่ากินมากหอมไหมมากเอาไปตักข้าวบ้างใช่แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ซีทำคลิปแบบนี้อีกต่อกันไปเลยนะครับบ๊ายบายด้วยค่ะ